เราทั้งคู่เลยยังเด็กเลยรีบมีลูกเถอะถึงว่าลูกแก่ไปไม่แข็งแรงแล้วนะน้องไปช่วยพาจัดของตรงนั้นหน่อยเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนนะนี่ยายมาใหม่เหรอจ๊ะครับแล้วอยู่กัน2คนเหรอจ๊ะใช่ครับให้ป้าเนียนเดานะเพิ่งแต่งงานกันใช่ไหมแล้วทำงานที่ไหนยังไงล่ะน้องมาดูนี่ให้หน่อยอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับมีอะไรป้าเนียนช่วยบอกได้นะบ้านป้าเนียนอยู่ตรงนี้เองอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าช่วยอย่างเลยนะมีอะไรบอกป้าเนียนขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเยอะน่าดูเลยเนี่ยใช้เวลาจัดหลายวันเลยผมก็บอกว่าทิ้งไปบ้างก็ได้ไม่เห็นต้องเก็บมาหมดเลยจะทิ้งได้ไงล่ะคุณก็เนี่ยมีแต่ของที่เป็นความทรงจำของเราทั้งนั้นน่ะและเนี่ยจำได้ไหมที่คุณจีบแพลวครั้งแรกอ่ะโอ้ยน่ารักว่ะมานั่งพักก่อนเนี่ยคุณขอแค่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ของพวกนี้มันไม่จำเป็นเลยบ้าคุณอะในที่สุดอ่ะเราก็มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีเนาะเราทำได้แล้วนะขอบคุณคุณนะที่ทำเพื่อแพรวอ่ะแล้วเมื่อกี้คุณคุยกับใครเหรอหน้าบ้านอ๋อป้าเนียนอ่ะแกอยู่บ้านข้างๆนี่เองใครมาเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนนะเอ้าป้าเนียนมีอะไรเหรอครับนี่จ้าป้าผลไม้มาให้ผมเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจป้าหรอกหลังบ้านป้าผลไม้เยอะมากใครมาเนาะแฟนเราหรือเปล่าอ่ะใช่ครับสวัสดีค่ะจ้าแพรวนะคะป้าเนียนใช่ไหมคะอุ้ยหนูน่ารักจังเลยรู้จักชื่อป้าเนียนด้วยเราสองคนมีอะไรบอกป้าทุกอย่างเลยนะป้าช่วยเหลือได้ทุกอย่างเลยจ้าได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีหนูกำลังจะออกไปซื้อของกันพอดีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับนบคุณอะไรคุณกี่โมงแล้วเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไหมไม่นะแต่ฉันได้ยินนะเหมือนมีคนเดินเลยอะหูแว่วหรือเปล่าคุณรีบนอนเถอะพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าสวัสดีค่ะป้าเนียนจ้าผมว่าต้นไม้พวกนี้คงต้องลงใหม่แล้วแหละโซมหมดแล้วเนี่ยจริงแพลก็ว่างั้นแหละซื้อใหม่เลยเนาะเพราะว่าปลูกต้นมะลิก็ดีนะดอกมันหอมด้วยแล้วดอกมันเนี่ยใช้เป็นพวงมาลัยไหว้พระก็ได้เฮ้ยตาเปิดหน่อยนะแล้วเป็นไงเมื่อคืนเราหลับสบายดีกันไหมเราทั้งคู่เนี่ยยังเด็กอยู่เลยรีบๆมีลูกเถอะเดี๋ยวมดลูกแก่ไปไม่แข็งแรงแล้วนะนกไปช่วยแพลจัดของตรงนั้นหน่อยคุณน้องฉันได้ยินเสียงอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วหรอเหมือนมีใครมาเดินอยู่หน้าบ้านเลยอะเสียงเหยียบใบไม้อะเสียงอะไรอะเดี๋ยวผมลองไปดูแป๊บนึงนะก็ไม่มีอะไรนี่คุณนอนต่อเถอะสงสัยจะเป็นแมวแถวนี้
มีอะไรหรือเปล่าคุณแพรว่าเสียงเมื่อคืนอ่ะมันน่าสงสัยอยู่นะไม่มีอะไรหรอกคุณดูสิข้างบ้านเราต้นไม้เยอะขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีสัตว์มีแมลงบ้างแหละแต่มันน่าสงสัยอยู่นะได้ยิน2คืนติดกันแต่พอเราตื่นอ่ะเสียงก็หายไปเลยนะเสียงลมหรือเปล่าเสียงอะไรจ๊ะเสียงเมื่อคืนหรือเปล่าคือเมื่อคืนนะคะแพรวได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านป้าเนียนได้ยินบ้างไหมคะเอ๊ะเห็นเมนซอยข้างๆมันก็ตายตั้ง2เดือนละมันคงไม่มาเดินแถวนี้หรอกหรือว่ามีเผลอที่ไหนไม่มีหรอกผมว่าเสียงหมาแมวแถวนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิดให้เลยอย่าคิดมากเลยคุณน้องได้ยินไหมเนี่ยอีกแล้วเหรอแต่รอบนี้มาจากอีกฝั่งนึงนะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่คุณสงสัยน่าจะเป็นหมาแถวนี้อ่ะนอนเถอะคุณเนาะไปทำงานกันเถอะสายละอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับพี่ตั๊กดูรูปนี้นี่ครับพี่ว่ามันเป็นรูปอะไรอ่ะเหมือนรูปติดวิญญาณเลยว่ะน่ากลัวแต่ก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นไรแล้วแพลวเห็นรูปนี้ยังอ่ะอะไรนั้นให้ดูไม่ได้หรอกใช่เห็นก็คงกลัวจนไข้ขึ้นแล้วและนอกจากรูปอ่ะมีแบบไฟเปิดปิดเองได้ไหมหรือว่ามีแบบอะไรเคลื่อนไหวเองอ่ะก็ไม่มีนะครับหรอแล้วเอารูปมาจากไหนล่ะแกอ่ะป้าข้างบ้านนะครับอ๋อป้าเป็นยามหรือไงเขาเป็นกล้องวงจรปิดเออบ้าคืนนี้อย่าได้ยินอะไรอีกหรอกนะไม่เป็นไรหรอกคุณเดี๋ยวอีกแค่สองสามวันเราค่อยนิมนต์พระมาทำบุญนะนั่นแหละอย่าให้คืนนี้ได้ยินเสียงอะไรหรอกกันน้องคุณได้ยินไหมเสียงอะไรอ่ะฟังสิเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนนะมากนะครับที่ช่วยจับโจรให้วันนี้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมเองครับที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านทุกคนครับเนี่ยก็ต้องขอบคุณป้าเนียนด้วยที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ค่ะป้าเนียนป้าเนียนช่วยยังไงอะคะป้าแกไปแจ้งผมแล้วเอารูปมาให้ดูพี่ก็เลยมาซุ่มดูว่าเป็นผีหรือว่าคนสุดท้ายก็เป็นจนกระจอกนี่เองผมพาไอ้หมอนี่ไปส่งตำรวจก่อนนะครับไม่นอนมาหลายคืนละเดี๋ยวป้าขอตัวไปนอนก่อนนะลูกนะไปละลูกไปละขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับตอนแรกอะแพลวก็รำคาญป้าเนียน
ที่ชอบมาวุ่นวายกับเราตลอดเลยอะแต่ความจริงอะป้าแกดูแลเรามาตลอดเลยเนาะแกก็คงเหงาแหละอยู่คนเดียวลูกผัวก็ไม่มีเราต้องดูแลป้าแกตอบแทนบ้างแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อผลไม้ฝากแกแล้วกันเนาะ